ับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายกิติรัตน์ ณรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังความจริงมีความตั้งใจไว้ว่าจะขออนุญาตใช้เวลาในที่ประชุมแห่งนี้ในช่วงต้นนะครับที่จะได้กราบเรียนภาพรวมภาวะเศรษฐกิจที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจโลกเพื่อที่จะได้กราบเรียนต่อท่านสมาชิกให้เห็นภาพว่างบประมาณประจำปี2557ที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกำลังจะพิจารณาในชั้นรับหลักการนะครับจะมีส่วนสำคัญประการใดเมื่อรวมกันกับแนวทางในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งเป็นแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้มีการพิจารณาร่วมกันกับส่วนราชการต่างๆที่ทำงานทั้งโดยตรงโดยอ้อมในเรื่องของประเด็นในเศรษฐกิจนะครับแต่ผมจะขออนุญาตได้กราบขออนุญาตท่านประธานที่จะได้เรียนแง่มุมบางแง่มุมซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการพิปรายของท่านผู้นำพรรคฝ่ายค้านนะครับเพื่อที่จะได้กราบเรียนให้เห็นภาพในส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญประการแรกก็รู้สึกเสียใจเล็กๆนะครับที่ดูเหมือนเท่าที่ได้ฟังคำอภิปรายของท่านผู้นำพรรคฝ่ายค้านมาแล้วก็จดประเด็นต่างๆมากมายเกือบจะทุกประเด็นดูเหมือนยังไม่มีประเด็นไหนถูกอกถูกใจท่านผู้นำพรรคฝ่ายค้านเลยสักประเด็นเดียวแต่ก็พอเข้าใจนะครับผมคิดว่าประเด็นที่มีการหยิบยกขึ้นมานั้นถ้าหากผมเข้าใจถูกต้องก็หมายถึงว่าแนวคิดที่รัฐบาลปัจจุบันกำลังดำเนินอยู่นั้นไม่ตรงกับแนวคิดของรัฐบาลเดิมซึ่งก็ขออนุญาตยอมรับว่าเป็นความจริงแล้วก็แนวคิดที่เราทำงานกันมาครั้งนี้เป็นงบประมาณฉบับที่3ที่รัฐบาลนี้กำลังเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนะครับความจริงต้องเรียนว่าแม้ว่าพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี2ฉบับที่ผ่านมานั้นมีการดำเนินงานในช่วงที่เป็นภาวะจำเป็นอย่างที่ท่านผู้นำพรรคฝ่ายค้านได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ผมเองมั่นใจว่ารัฐบาลนี้เข้ามารับหน้าที่ในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมปี2554และแม้ว่ามีเวลาที่คลาดเคลื่อนไปจากปฏิทินงบประมาณไปแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าการทำงานอย่างทุ่มเทมุ่งมั่นของคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการต่างๆเพื่อที่จะให้งบประมาณประจำปีฉบับแรกนั้นมีความสอดคล้องกับงบประมาณที่รัฐบาลมีความตั้งใจและตรงกับแนวทางที่ได้แถลงต่อรัฐสภารวมทั้งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดขึ้นผมจึงขออนุญาตได้กราบเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในยุทธศาสตร์ที่เราได้กำหนดขึ้นนั้นมีความสำคัญ4ประการยุทธศาสตร์เรื่องแรกก็คือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยุทธศาสตร์ที่2ก็คือการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้ที่มีรายได้มากและผู้มีรายได้น้อยยุทธศาสตร์ที่3ก็คือการเจริญเติบโตโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ที่4ก็คือการทำงานโดยกลไกของภาครัฐอย่างมีบูรณาการและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนด้วยนะครับดังนั้นการดำเนินการที่ดูเหมือนในการอภิปรายจะยังคงจับประเด็นไม่ชัดเจนนั้นนะครับความจริงเมื่อสักครู่นี้ในถ้อยแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์4ประการนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนอกเหนือจากเมื่อ2ครั้งที่ได้เคยย้ำไว้แล้วเมื่อมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติดังนั้นก็ตามผมขออนุญาตเรียนว่าคำบางคำนะครับคงจะเป็นความจริงแต่ว่าหวังว่าท่านสมาชิกรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่เนี่ยคงไม่แปลความหมายนั้นไปในลักษณะที่เข้าใจผิดยกตัวอย่างเช่นงบประมาณประจำปีที่เรากำลังพิจารณานั้นเป็นงบที่สูงที่สุดเป็นประวัติการก็เรียนว่างบประมาณประจำปีนะครับสูงที่สุดเป็นประวัติการทุกปีครับเพราะสูงจากปีก่อนๆแน่นอนรวมทั้งในช่วงของรัฐบาลก่อนๆที่มีการพิจารณานะครับงบประมาณก็สูงขึ้นจากปีก่อนเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการพิจารณางบประมาณก็จะเป็นงบประมาณที่สูงที่สุดเป็นประวัติการดังนั้นทั้งรัฐบาลและท่านพี่น้องประชาชนที่ติดตามการพิจารณาตรงนี้นะครับก็คงจะได้เข้าใจในประเด็นนี้ว่า
มิได้เป็นความประสงค์ของรัฐบาลที่จะไปทำให้เกิดงบประมาณที่สูงผิดปกติและความจริงในปีที่แล้วซึ่งผมก็จำได้ว่ามีถ้อยคำในลักษณะนี้นะครับว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ความจริงก็เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเพิ่มจาก 2.38 ล้านล้านในงบประมาณประจำปี2555มาสู่ 2.40 ล้านล้านในปี2556เพราะฉะนั้นการเพิ่มขึ้นเพียง 20,000 ล้านนั้นเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญแต่ในปีนี้นะครับการที่เรามีความเชื่อมั่นว่าเราควรจะเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในระดับที่กำลังเสนออยู่ขนาดนี้คือจาก 2.4 ล้านล้านเป็น 2.525 ล้านล้านนั้นเป็นเรื่องที่มีความเหมาะสมและสามารถทำได้ความสามารถในการจัดเก็บรายได้ของรัฐมีความสอดคล้องกันกับเป้าหมายในการดำเนินการที่จะมีเป้าหมายรายรับที่ 2.275 ล้านล้านและมีลักษณะที่มีความสอดคล้องกับ GDP ของประเทศในส่วนที่การดำเนินการลดการขาดดุลลงนะครับผมเชื่อว่าความเข้าใจในเรื่องของการบริหารงบประมาณขาดดุลให้ลดลงนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยได้แสดงให้เห็นแล้วแล้วได้ทำงานมาให้เห็นแล้วเพราะจากระดับการขาดดุล 400,000 ล้านบาทในขณะที่ GDP ของประเทศอยู่ในระดับเพียงประมาณ11ล้านล้านนั้นเราได้ดำเนินการให้มีการลดการขาดดุลลงเหลือ 300,000 ล้านบาทในปีงบประมาณที่แล้วและกำลังจะลดลงเป็น 250,000 ล้านในปีงบประมาณนี้ในขณะที่ GDP ของประเทศก็เติบโตขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสัดส่วนการขาดดุลต่อ GDP นอกจากจำนวนจะลดลงแล้วสัดส่วนก็ลดลงโดยเราจะกำลังเป็นประเทศเพียงไม่กี่ประเทศในโลกนะครับที่มีการขาดดุลงบประมาณอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าร้อยละ2ของ GDP แม้ว่าผมจะมีความตั้งใจที่จะใช้เวลากับงบประมาณประจำปีให้มากที่สุดเพื่อที่ได้กราบเรียนต่อท่านสมาชิกนะครับแต่ว่าผมเองก็เข้าใจครับว่าคงจะมีการอภิปรายกล่าวถึงเรื่องของพระราชบัญญัติเงินกู้นะครับซึ่งผมก็ขออนุญาตเรียนว่าการออกกฎหมายเงินกู้นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะตัวที่รัฐบาลนี้ริเริ่มทำเท่านั้นนะครับการออกกฎหมายกู้เงินก็เคยทำในรัฐบาลก่อนรวมถึงรัฐบาลก่อนด้วยส่วนรัฐบาลนี้การออกกฎหมายกู้เงินจะเห็นได้ว่าฉบับที่กำลังดำเนินการอยู่นั้นเนี่ยผมได้กราบเรียนไปเมื่อชั้นที่มีการอภิปรายในเรื่องของพระราชบัญญัติการให้อำนาจกระทรวงคลังกู้เงินจำนวนไม่เกิน2ล้านล้านบาทเพื่อลงทุนในระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไปแล้วว่าความละเอียดรัดกุมของกฎหมายฉบับนั้นมีสถานะที่มีมาตรฐานสูงและในขณะนี้เมื่อมีการผ่านชั้นรับหลักการไปแล้วนะครับได้อยู่ในชั้นของกรรมาธิการวิสามัญซึ่งในการดำเนินการนั้นก็ดำเนินการด้วยความรอบคอบแล้วก็ใช้เวลากันอย่างมากที่สุดซึ่งที่จริงแล้วก่อนหน้านี้เคยมีคนคาดหวังกันไว้ว่าเป็นไปได้ว่าชั้นกรรมาธิการนั้นอาจจะสำเร็จเสร็จสิ้นลงเร็วจนกระทั่งสามารถที่จะนำมาอยู่ในชั้นวาระที่2และ3ได้ในช่วงวิสามัญด้วยแต่ว่าผมไม่คิดว่ามีความพยายามของฝ่ายใดนะครับที่จะพยายามผลักดันให้มีการดำเนินการด้วยความไม่รอบคอบดังนั้นเมื่ออ่านกฎหมายฉบับนั้นที่อยู่ในชั้นกรรมาธิการวิสามัญเนี่ยท่านจะเห็นถึงความรัดกุมของกฎหมายฉบับนั้นซึ่งผมเองได้เรียนว่าตัวกฎหมายนั้นมีความรัดกุมเพิ่มขั้นตอนสูงที่แตกต่างไปจากพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีในหลายลักษณะเสียด้วยซ้ำนอกจากนั้นการจะกู้เงินก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องกู้กันมาทันทีได้จะต้องมีการผ่านขั้นตอนต่างๆมีการกลั่นกรองมีการพิจารณาถึงความคุ้มค่ามีการดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกๆประการจึงจะสามารถเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในอนาคตและนำไปสู่การกู้เงินเพื่อโครงการนั้นๆได้ยอดรวมของโครงการรวมจะต้องไม่เกิน2ล้านล้านเพราะเราต้องการที่จะมีวินัยการคลังที่เข้มแข็งที่ระดับหนี้สาธารณะไม่เกินร้อยละ50ของ GDP ผมต้องขออนุญาตเรียนไม่เห็นด้วยกับคำอภิปรายว่าแนวทางในการดำเนินการของรัฐบาลเนี้ยนะครับสนใจที่จะเพิ่มหนี้สาธารณะเพราะที่จริงต้องขออนุญาตเรียนว่าก่อนหน้านี้นะครับหนี้สาธารณะก็มีลักษณะที่เพิ่มขึ้นนะครับและดูเหมือนช่วงเวลาที่ก่อนที่รัฐบาลนี้จะเข้ามาเนี่ยก็ดูจะเป็นจริงนะครับที่หนี้สาธารณะเนี่ยมีการทรงตัวอยู่แต่ในขณะนั้น
รัฐมนตรีคลังในเวลานั้นของรัฐบาลก่อนก็เป็นผู้ที่จะพิจารณาในการปรับเพดานวินัยการคลังซึ่งเคยกำหนดไว้ที่ร้อยละ50ขึ้นไปเป็นร้อยละ60ผมก็ไม่แน่ใจว่าการปรับเตรียมตรงนั้นเนี่ยนะครับมีความตั้งใจที่จะดำเนินการในอนาคตพี่จะต้องกู้เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ถ้าจะเป็นผมก็ไม่ทักท้วงนะครับผมคิดว่าระดับหนี้สาธารณะร้อยละ60นั้นก็ไม่ใช่ระดับหนี้ที่สูงอะไรแต่เพียงแต่ว่าถ้าหากว่ารัฐบาลก่อนๆ นั้นไม่ได้มีความเข้าใจที่จะต้องไปเพิ่มหนี้สาธารณะจะไปปรับเพดานหนี้ขึ้นไปทำไมก็ไม่ทราบผมเองขออนุญาตเรียนว่าในชั้นที่ไม่แน่ใจว่าปรับขึ้นไปทำไมนะครับผมก็จะไม่ปรับมันลดลงไปแต่ว่าในการทำงานที่จะดูแลระดับหนี้สาธารณะทั้งที่เพื่อการกู้เพื่อชดเชยงบประมาณขาดดุลซึ่งกำลังมีแนวโน้มลดลงจนมีเป้าที่จะเป็นสมดุลในอีกไม่กี่ปีงบประมาณข้างหน้าเนี่ยนะครับและรวมทั้งการที่จะต้องกู้เงินในโครงการที่รัฐบาลนี้เห็นว่ามีความจำเป็นเราก็จะดำเนินการควบคุมดูแลหนี้สาธารณะให้อยู่ในกรอบร้อยละ50ของ GDP แม้ว่าตัวเลขเพดานที่เป็นทางการนั้นได้ถูกปรับขึ้นไปเป็นร้อยละ60ก่อนหน้าที่รัฐบาลนี้จะเข้ามาแล้วก็ตามแล้วก็ตามในการดำเนินการตรงนี้นะครับขอกราบเรียนอีกครั้งหนึ่งว่ากฎหมายกู้เงินของรัฐบาลนี้จะเห็นชัดเจนว่าเป็นการกู้เงินเพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบบริหารจัดการน้ำซึ่งท่านคงตระหนักดีถึงมหาอุทกภัยเมื่อปี2554ว่ามีความร้ายแรงรุนแรงเพียงใดและเราได้ดำเนินการจนกระทั่งได้มีการเตรียมการมีความคืบหน้าเป็นชั้นนี้นะครับแล้วก็สามารถรักษาความมั่นใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายซึ่งในเวลานั้นยามหน้าสิวหน้าขวานหลายฝ่ายอาจจะบอกว่าไม่กล้าอยู่เมืองไทยแล้วเพราะว่าเกิดน้ำท่วมขนาดนั้นแต่ที่ผ่านมาก็สามารถดำเนินการได้อย่างมีผลนะครับต้องกราบขอบพระคุณสภาแห่งนี้นะครับที่ได้กรุณาเห็นชอบพระราชกำหนดฉบับนั้นเมื่อมีการนำเสนอต่อสภาการดำเนินการตรงนั้นสามารถส่งผลเป็นข้อบวกนะครับในขณะเดียวกันร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงคลังกู้เงินจำนวนไม่เกิน2ล้านล้านบาทเพื่อลงทุนในระบบคมนาคมขนส่งของประเทศก็เป็นการกู้เพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวสิ่งเหล่านี้จะอยู่กับประเทศไปอีกยาวนานหลายศตวรรษในขณะที่ยอดหนี้ที่จะเกิดขึ้นนั้นถ้ามีก็จะมีการวางแผนที่จะลดเงินต้นลงไปโดยลำดับดังนั้นแนวทางที่รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญนะครับก็คือว่าเราก็คงจะไม่ได้มีความตั้งใจที่จะออกกฎหมายกู้เงินเพื่อเอามาลงทุนโครงการอะไรก็ได้เป็นจำนวนกระจัดกระจายแล้วก็ไม่สามารถที่จะเห็นชัดได้ว่าผลของการกู้เงินนั้นได้ส่งประโยชน์กับประเทศในระยะยาวอะไรแล้วก็ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะแกล้งมองข้ามว่าหนี้ที่เกิดขึ้นไม่ต้องคำนวณว่าจะถูกชำระคืนในกี่ปีก็ได้อย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับดังนั้นผมขออนุญาตเรียนว่าในส่วนนี้รัฐบาลก็ให้ความสำคัญในเรื่องที่เป็นประเด็นของที่มาที่ไปของรายได้นะครับขออนุญาตกราบเรียนว่าแนวทางที่อาจจะถูกเข้าใจไปว่าวิธีการเพิ่มรายได้ของเราจำนวนประมาณ 175,000 ล้านนั้นจะมาจากการเพิ่มภาษีนั่นนี่เนี่ยนะครับที่จริงผมเองได้เคยกลับอธิบายไปแล้วต่อสื่อมวลชนในหลายโอกาสว่าไม่มีความประสงค์ที่จะทำให้มีรายได้ขึ้นมาจากการไปปรับอัตราอะไรเพิ่มยกเว้นการปรับสิ่งเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคดังนั้นในอดีตเราเคยปรับภาษีสรรพสามิตที่เป็นเรื่องของการบริโภคสินค้าบางชนิดเพราะเราเห็นว่าการดำเนินการอย่างนั้นจะช่วยทำให้ผู้บริโภคมีความจูงใจในการบริโภคสินค้าบางชนิดลดลงมีได้มีความประสงค์ที่อยากจะทำให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามถ้าหากเราพูดถึงเรื่องของน้ำมันดีเซลนะครับก็ต้องกราบเรียนว่าในช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้ดำเนินการดูแลให้ราคาน้ำมันขายปลีกดีเซลมีเสถียรภาพเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการภาคขนส่งที่ใช้น้ำมันดีเซลก็สามารถที่จะมีความมั่นใจจนกำหนดอัตราค่าบริการต่างในลักษณะที่มีเสถียรภาพที่ดีได้การดำเนินการในส่วนนี้นะครับเราได้ดูแลให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถที่จะอยู่ในภาวะที่มีเสถียรภาพที่ดีแน่นอนครับในยามที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งทะยานสูงขึ้นนั้นถ้ารัฐบาลนี้จะปล่อยอะไรให้เป็นไปตามกลไก
อย่างที่บางท่านอาจจะคิดว่าเป็นวิธีที่ถูกเสมอเนี่ยนะครับราคามันก็อาจจะทะยานขึ้นไปซึ่งผมก็เชื่อว่ารัฐบาลที่แล้วก็เห็นว่าการที่จะช่วยกันดูแลไม่ให้ราคาน้ำมันขายปลีกสินค้าน้ำมันบางชนิดขยับขึ้นไปก็เป็นวิธีการดังนั้นการดำเนินการตรงนี้ก็มีการดำเนินการที่ต่อเนื่องนะครับไม่ใช่จะไปยกเลิกแนวคิดซะทุกเรื่องเพียงแต่วิธีการที่เราดำเนินการในส่วนที่เป็นเรื่องของแก๊สหุงต้มนั้นเมื่อสักครู่นี้ดูเหมือนจะมีถ้อยคำบางอันซึ่งผมเข้าใจไปเองหรือเปล่าไม่ทราบนะครับว่าท่านบอกว่าต้นทุนของน้ำมันของแก๊สหุงต้มนั้นที่จริงมันต่ำแล้วเราก็พยายามจะทำให้ราคามันสูงขึ้นเนี่ยก็ขออนุญาตเรียนว่าแท้ที่จริงแล้วมันกลับกันนะครับต้นทุนของแก๊สหุงต้มที่จริงแล้วสูงกว่าราคาขายปลีกที่ดำเนินการอยู่เป็นอันมากเทียบเคียงกับหลายๆประเทศที่กำลังบริโภคแก๊สหุงต้มอยู่สิ่งที่รัฐบาลนี้มีหน้าที่ต้องคิดก็คือว่าการบริโภคอะไรที่มีลักษณะที่เป็นราคาถูกจนเกินไปนั้นอาจจะนำมาซึ่งการไม่ประหยัดอาจจะนำมาซึ่งการไม่ระมัดระวังดังนั้นในการแถลงนโยบายของรัฐบาลเมื่อเข้ารับหน้าที่จึงได้พูดถึงประเด็นในเรื่องของการลดการอุดหนุนพูดถึงประเด็นในเรื่องของการที่จะทำให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงต้นทุนของการบริโภคเหล่านั้นการที่จะได้ใช้ไฟฟ้าฟรีความจริงก็เป็นความประสงค์ของพวกเรานะครับที่อยากให้เห็นผู้มีรายได้น้อยได้มีโอกาสที่จะลดค่าใช้จ่ายลงแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วเราพบว่าการที่กำหนดให้ใช้ฟรีมากเกินจำนวนหนึ่งไปเนี่ยกลายเป็นว่าผู้บริโภคก็ไม่ได้มีความระมัดระวังที่จะช่วยกันประหยัดดังนั้นแนวทางที่ดำเนินการไม่ได้มีเจตนาที่จะไปให้ร้ายผู้บริโภคที่เป็นผู้มีรายได้น้อยแต่ในทางกลับกันเรากำลังเตรียมการให้พี่น้องประชาชนซึ่งอาจจะเป็นผู้มีรายได้น้อยนะครับต้องตระหนักระดับหนึ่งครับว่าการที่จะต้องเผชิญกับภาวะราคาภาวะต้นทุนต่างๆแล้วก็พฤติกรรมในการที่จะปรับเปลี่ยนการบริโภคเป็นอย่างไรแนวทางที่รัฐบาลทำงานควบคู่ไปด้วยก็คือการเพิ่มรายได้ให้ผู้มีรายได้น้อยเหล่านั้นในอดีตเราอาจจะเน้นในเรื่องของต้นทุนค่าครองชีพแต่ไม่ได้มีใครใส่ใจมากนะครับว่าเขามีรายได้ที่เพียงพอหรือเปล่าราคาข้าวที่อาจจะแพงขึ้นไปตามภาวะเงินเฟ้อซึ่งทั้งโลกเผชิญอยู่หน่วยงานต่างๆก็รายงานตัวเลขครับการเปลี่ยนแปลงราคาเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงของต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้นจริงครับแต่ว่าในขณะที่รายได้ของผู้ที่มีรายได้น้อยนั้นสูงขึ้นมากกว่าในส่วนที่จะเป็นต้นทุนของค่าครองชีพที่อาจจะจำเป็นต้องเพิ่มขึ้นไปตามภาวะทั่วไปในส่วนที่ดูเหมือนจะเป็นต้นทุนชนิดหนึ่งนะครับที่ท่านผู้อภิปรายจะเป็นห่วงว่าเป็นต้นทุนของภาคธุรกิจนั้นโดยเฉพาะเรื่องค่าแรงที่เพิ่มขึ้นนะครับมันเป็นดาบสองคมครับเห็นด้วยครับความจริงก็เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแต่ขออนุญาตเรียนว่าภาคธุรกิจเขาก็พร้อมรับนะครับแล้วก็พร้อมรับไปในช่วงเวลาที่รัฐบาลช่วยดูแลลดภาระในเรื่องของต้นทุนในการดำเนินธุรกิจอื่นๆให้เขาแต่ในขณะเดียวกันมันได้กลายเป็นรายได้ของประชาชนมันได้กลายเป็นรายได้ของผู้ที่มีรายได้น้อยค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งเคยอยู่ระดับเพียง215บาทในเมืองหลวงเมืองใหญ่ถูกปรับขึ้นไปเป็น300บาทการปรับมีนัยสำคัญครับแต่เงินจำนวนดังกล่าวนั้นสามารถสร้างคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนจำนวนมากและแท้ที่จริงก็อาจจะกลับไปเป็นรายรับของภาคธุรกิจซึ่งผลิตสินค้าที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีพของพี่น้องประชาชนด้วยผมจึงขออนุญาตได้ใช้เวลานี้ได้กราบเรียนในแง่มุมต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะให้ท่านสมาชิกได้เห็นประเด็นนะครับว่าการดำเนินการทางเศรษฐกิจนั้นเป็นแนวคิดเชิงองค์รวมการดำเนินการในเชิงเศรษฐกิจมหาภาคจริงครับต้องมีการสอดคล้องกันกับเรื่องของเศรษฐกิจในระดับจุลภาคแต่การดำเนินการในส่วนต่างๆนั้นท่านอาจจะมีความเข้าใจไปว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้สนใจแนวคิดที่ดูแลพี่น้องประชาชนยกตัวอย่างเช่นประเด็นที่ท่านได้เอ่ยถึงผมขออนุญาตได้กราบเรียนโดยตรงนะครับเพราะว่าเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็ทราบดีว่ามีท่านสมาชิกจำนวนหนึ่งไม่เข้าใจแล้วก็อาจจะดำเนินการตามกฎหมายบางประการผมเองก็น้อมรับนะครับถ้าหากว่าท่านจะดำเนินการตามสิทธินั้นประเด็นเช่นเรื่องของกองทุนการออมแห่งชาติเจตนาก็คือการจะชวนให้ผู้ที่มีอาชีพอิสระมิได้เป็นลูกจ้างขององค์กรใดที่มีระบบการออมภาคสนับสนุนอยู่แล้วได้สามารถใช้สิทธิ์ในการออมแล้วรัฐเป็นผู้ที่
สนับสนุนโดยการสมทบเงินให้การดำเนินการแบบนี้นะครับเป็นเรื่องที่รัฐบาลนี้ก็ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งแล้วให้ความสำคัญครับแต่ขออนุญาตเรียนว่าก่อนที่จะเริ่มเดินเรื่องใหม่เรื่องเก่าที่เคยเป็นประเด็นอยู่เราแก้ไขกันจบหรือยังยกตัวอย่างเช่นมีข้าราชการของประเทศเราจำนวนหนึ่งบอกว่าการที่ชวนเขาเข้าไปในกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการในลักษณะที่เขาก็ออมรัฐก็สมทบแล้วก็มีความไม่พึงพอใจเพราะว่าเข้าใจว่ามีการให้ข้อมูลว่าผลตอบแทนจะดีกว่านั้นประเด็นเหล่านี้ครับถูกทิ้งค้างไว้ข้ามรัฐบาลมารัฐบาลนี้ให้ความสนใจเพราะว่าถ้าไม่แก้ไขเขาก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนั้นการดำเนินการในส่วนที่ก่อนจะเริ่มเรื่องใหม่เรื่องเก่าต้องแก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อนแล้วก็การแก้ไขเรื่องเก่านั้นก็เป็นภาระของประเทศเป็นภาระของรัฐบาลนอกจากนั้นผมเชื่อว่าหลายท่านที่เคยบริหารงานในส่วนนี้ของรัฐบาลที่ก่อนที่ผมจะมารับหน้าที่ที่ส่วนคลังนะครับก็คงจะพอทราบนะครับว่าในส่วนของการเตรียมการที่จะรองรับการดูแลข้าราชการซึ่งก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานให้รัฐบาลโดยตรงเนี่ยครับที่จะมีสิทธิ์ได้รับบำนาญในอนาคตนั้นเนี่ยมีการเตรียมการไว้หรือไม่ว่างบประมาณที่จะต้องจัดไว้สำหรับข้าราชการเหล่านั้นจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างไรในการดำเนินการคำนวณจะพบว่าขณะนี้นะครับการดูแลข้าราชการเหล่านั้นยังอยู่ในภาวะที่รัฐบาลในปัจจุบันหรือรัฐบาลในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้ายังพอรับไหวนะครับแต่ถ้าข้ามทศวรรษไปต้นทุนที่งบประมาณจะต้องจัดมาดูแลในเรื่องของการจ่ายเงินบำนาญข้าราชการเหล่านั้นจะทะยานเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นก่อนที่จะเริ่มเรื่องใหม่เรื่องเก่าแก้ไขไว้หรือยังผมคิดว่าประเด็นที่ท่านมองข้ามไปนะครับว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องระยะยาวนั้นไม่จริงเพราะว่าในงบประมาณฉบับนี้ครับมีการเสนอที่จะตั้งงบประมาณเพื่อที่จะทำเป็นเงินสะสมสำหรับจะดูแลข้าราชการในอนาคตและถ้าหากว่าเรายอมที่จะกันเงินเหล่านี้นะครับซึ่งมาตั้งไปแล้วก็จะเป็นการเตรียมการสำหรับอนาคตเราจะเกิดความแน่ใจว่าเราสามารถดูแลข้าราชการที่จะเกษียณอายุแล้วจะเป็นผู้รับบำนาญในอนาคตได้เป็นอย่างดีแต่ว่าไม่ได้เป็นการละเลยตัวกฎหมายกอช.แต่อย่างใดนะครับเมื่อรัฐบาลนี้เข้ามารับหน้าที่เราได้มีการทบทวนว่าขณะนี้ทั้งระบบแล้วเนี่ยมีกฎหมายฉบับอื่นหรือไม่ที่มีการเตรียมการเพื่อที่จะพยายามดูแลผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้ที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างของหน่วยงานใดผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนภาคสมทบอื่นใดปรากฏว่าเราพบว่ามีกฎหมายฉบับหนึ่งที่มีเจตนารมณ์ในการดูแลเรื่องนี้อยู่คือพระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคมในมาตรา40กำหนดไว้ให้มีการดูแลผู้ประกอบอาชีพอิสระมีลักษณะของทางเลือกที่จะให้ผู้ที่มีอาชีพอิสระเหล่านั้นมีการออมมีลักษณะของการที่จะให้รัฐบาลให้การสมทบเมื่อผู้มีอาชีพอิสระตัดสินใจเป็นสมาชิกของกองทุนประกันสังคมตามมาตรา40การดำเนินการในส่วนนี้มีความคืบหน้าน้อยมีสมาชิกอยู่เพียงจำนวน1,200,000 คนการดำเนินการในส่วนนี้ไม่สามารถทำให้ผู้ที่มีอาชีพอิสระสนใจที่จะออมโดยรับการสมทบจากภาครัฐดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลนี้ดำเนินการโดยกระทรวงการคลังเข้าใจดีครับว่าพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติได้กำหนดให้รัฐมนตรีคลังเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายแต่ผมได้หารือกับกระทรวงแรงงานได้หารือกับระบบประกันสังคมว่าเราจะมีวิธีในการดำเนินการอย่างไรให้การออมที่จะชักชวนให้ผู้มีอาชีพอิสระเหล่านี้ได้เกิดการออมจริงๆไม่ใช่เป็นเพียงแต่ทำให้เกิดเป็นรูปแบบเท่านั้นขณะนี้การพิจารณาอยู่ในชั้นที่เตรียมจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีมีการกลั่นกรองมีการขอความเห็นจากกฤษฎีกามีการทบทวนว่าประเด็นของการเป็นผู้มีอาชีพอิสระเนี่ยถ้าหากว่าตอนมาเป็นสมาชิกเข้าอิสระอยู่แล้วเกิดกลายเป็นพนักงานลูกจ้างขององค์กรอื่นระหว่างนั้นยังเป็นผู้มีอาชีพอิสระอยู่หรือไม่และระหว่างนั้นจะสามารถรับสิทธิ์
คู่ขนานมากกว่า1หน่วยงานได้หรือไม่การดำเนินการเหล่านี้ครับผมขออนุญาตเรียนด้วยความเคารพว่าในอดีตนั้นไม่ได้มีการดำเนินการให้เกิดความชัดเจนเอาไว้ผมเองมีความเชื่อครับว่าประเทศไทยจะเดินไปข้างหน้าได้ต้องแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่และต้องไม่สร้างปัญหาใหม่ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการอะไรที่จะเป็นประโยชน์ในโอกาสใหม่นั้นต้องมีการพิจารณาให้เกิดความรอบคอบก็ด้วยความเข้าใจของผมนะครับมีกฎหมายในอดีตในระดับพระราชบัญญัติและระดับต่างๆที่ได้กำหนดว่าจะต้องดำเนินการอย่างนั้นอย่างนี้ไว้แต่มีจำนวนมากนะครับที่ยังไม่ได้ดำเนินการแล้วก็มีจำนวนมากที่ยังไม่ได้ดำเนินการผมเชื่อว่าท่านสมาชิกหลายท่านก็เห็นด้วยว่าการที่ยังไม่ดำเนินการนั้นเนี่ยแล้วมีการพิจารณาด้วยความรอบคอบว่าการจะดำเนินการนั้นจะมีความถูกต้องรัดกุมและเป็นประโยชน์ในระยะยาวกับประเทศโดยประเทศสามารถรับผิดชอบในเรื่องของงบประมาณในอนาคตได้ดีเพียงใดน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ดังนั้นสิ่งที่ได้ดำเนินการท่านสมาชิกอาจจะบอกว่าคิดนานก็มีคนเสียประโยชน์ในหลักการที่กำลังพิจารณาอยู่ขณะนี้นะครับก็ได้กำลังเสนอหลักการว่าความจริงถ้าหากว่ากฎหมายกอชไม่ได้มีประเด็นที่ทำให้กังวลแบบเมื่อสักครู่นี้แล้วอาจจะเริ่มมาได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2555นั้นนะครับถ้าเราจะดำเนินการในลักษณะที่ให้เกิดความถูกต้องรัดกุมแต่ใครก็ตามที่อยากจะย้อนไปใช้สิทธิ์ราวกับว่าตนเองได้มีโอกาสออมมาตั้งแต่เดือนพฤษภาปี2555นั้นก็ควรจะเป็นสิ่งที่เราให้สิทธิ์ได้การออมมากหน่อยในครั้งแรกเพราะว่าสามารถคำนวณใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้ผมว่าถ้าว่าผู้ออมก็มีความพร้อมก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับซึ่งผมก็ใช้โอกาสนี้ในการที่จะกราบเรียนว่าแม้การดำเนินการในชั้นอนุมัติต่างๆเนี่ยนะครับยังไม่ชัดเจนเรียบร้อยก็ตามผมก็อยากชวนท่านผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับได้กรุณาเก็บหอมรำริบเอาไว้ถ้าว่ามีความพร้อมเมื่อไหร่ท่านก็สามารถดำเนินการได้ในส่วนนี้อาจจะมีโอกาสที่จะต้องมาขอความกรุณาจากสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาในการพิจารณาแก้ไขบางประเด็นซึ่งผมเชื่อว่าในชั้นนั้นก็จะมีการอภิปรายกันอย่างรอบคอบอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งถ้าหากว่าการอภิปรายก่อนที่จะมีการอนุมัติการแก้ไขอะไรนำไปสู่ความรอบคอบที่มากขึ้นแล้วก็นำไปสู่การที่เราสามารถชวนให้ผู้ที่มีอาชีพอิสระสามารถเข้ามาออมกันได้อย่างมากมายแทนที่จะเป็นเพียงจำนวน1,200,000 คนอย่างเช่นที่มาตรา40ของกองทุนประกันสังคมมีเจตจำนงเอาไว้แต่ไม่สามารถทำให้เกิดผลนั้นผมเชื่อว่าท่านสมาชิกคงจะมีความพึงพอใจในส่วนของประเด็นเรื่องการเก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างนะครับคำอภิปรายราวกับว่าผมเองจะพยายามประวิงเรื่องนี้ไว้เพื่อดูแลผู้ที่เป็นในทุนที่มีทรัพย์สินมีจำนวนที่ดินมหาศาลนั้นก็ขออนุญาตเรียนว่านโยบายในเรื่องของการลดช่องว่างเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยไม่มีความประสงค์อย่างนั้นแน่นอนแต่ในแนวทางในเรื่องของการที่จะเก็บภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีมาแต่อดีตนั้นมีความชัดเจนนะครับต้องขอเรียนว่าใครก็ตามที่มีที่ดินสิ่งปลูกสร้างหากนำไปดำเนินการให้เกิดค่าเช่าท่านมีหน้าที่จะต้องจ่ายภาษีโรงเรือนในอัตราร้อยละ 12.5 จากค่าเช่าหรือเงินรายปีที่ท่านได้เพราะฉะนั้นกระบวนการนั้นเกิดแต่ถ้าหากว่าผู้ที่เป็นเจ้าของนั้นอยู่อาศัยไม่มีโอกาสไปให้ใครเช่าการจะไปเก็บภาษีเขาต้องตอบให้ชัดนะครับว่าถ้าหากว่าเขาไม่มีรายได้ที่จะนำส่วนแบ่งจากรายได้นั้นมาจ่ายเป็นภาษีเราจะทำยังไงถ้าไม่จ่ายค่าไฟเราคงตัดไฟถ้าไม่จ่ายค่าน้ำเราคงตัดน้ำถ้าไม่จ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่อาศัยเองจำนวนหนึ่งเราจะทำอย่างไรกับเขาเราแน่ใจไหมครับว่าคนจำนวนนับหลายล้านคนบางทีอาจจะบ้านติดอยู่กับห้องแถวอีกห้องหนึ่งซึ่งก็นำไปทำให้เกิดค่าเช่าในระบบร้านสะดวกซื้อหรืออะไรก็ตามนะครับจะมีรายได้แต่ว่าหลังติดกันนั้นมูลค่าทรัพย์สินควรจะถูกประเมินในระดับเดียวกันแต่ความสามารถในการมีรายได้เพื่อมาจ่ายภาษีไม่เหมือนกันดังนั้นการดำเนินการในส่วนนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบแล้วก็ไม่เกิดเป็นภาระกับผู้ที่เป็นครัวเรือนผู้อยู่อาศัยผู้ที่มีทรัพย์สินเป็นของตนเองในเรื่องของการดำเนินการที่รัฐบาลนี้ใช
ชักชวนให้พี่น้องประชาชนได้อยากมีบ้านหลังแรกมีรถคันแรกแล้วก็ถูกอภิปรายไปในทางลักษณะที่เป็นประชานิยมสร้างความฟุ้งเฟ้อให้กับผู้ที่มาเป็นผู้ลงทุนในบ้านในรถเนี่ยนะครับผมเองได้มีโอกาสอภิปรายชี้แจงไปหลายครั้งและความจริงตัวเลขที่ท่านผู้นำพรรคฝ่ายค้านได้หยิบยกว่าหนี้สาธารณะหรือหนี้ต่อหนี้ครัวเรือนต่อรายได้นะครับเพิ่มจาก 0.74 เป็น 0.82 นั้นก็ขออนุญาตเรียนว่าเป็นจริงนะครับแต่ผมขออนุญาตมองย้อนไปได้ไหมครับตอนปี51เนี่ยหนี้สินที่มีอยู่ต่อรายได้เนี่ยอยู่ที่ 0.58 นะครับแล้วปี52ขึ้นไปเป็น 0.65 แล้วปี53ขึ้นไปเป็น 0.67 และปี54ขึ้นไปเป็น 0.74 รัฐบาลนี้มารับหน้าที่ช่วงปลายปี54นะครับไม่สามารถที่จะไปชวนให้มีหนี้ต่อครัวเรือนได้เร็วขนาดนั้นแต่ว่าในส่วนนี้ก็ขออนุญาตเรียนว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็คือการเพิ่มหนี้ครัวเรือนครั้งนี้ผู้ที่เป็นหนี้มีทรัพย์สินที่สำคัญของชีวิตคือบ้านและรถทรัพย์สินสำคัญของชีวิตนี้จะสามารถทำให้เขามีรายได้ที่ดีขึ้นในอนาคตส่วนในเรื่องของกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐนะครับผมขออนุญาตเรียนว่าท่านสมาชิกคงเห็นว่าทรัพย์สินของรัฐมีจำนวนมากนะครับที่ถูกทิ้งร้างถูกทิ้งไว้อย่างไม่มีการพัฒนาถ้าว่าเราดำเนินการให้ทรัพย์สินของรัฐบางแปลงให้สามารถกลายเป็นสวนสาธารณะได้สักส่วนหนึ่งให้สามารถกลายเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ได้ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะนำรายได้นั้นมาดูแลส่วนของสวนสาธารณะเพื่อที่จะนำรายได้นั้นกลายมาเป็นเงินที่หมุนกลับมาในทุนหมุนเวียนที่เริ่มต้นที่กำลังจะเตรียมขอไว้ 1,500 ล้านเนี่ยนะครับให้มีขนาดที่เพิ่มขึ้นและสามารถที่จะหมุนไปดำเนินการกับที่ที่ถูกทิ้งร้างว่างเปล่าไว้จำนวนมากมายจะเกิดอะไรขึ้นกับประโยชน์ของประเทศผมก็ขออนุญาตเรียนว่าในการดำเนินการตรงนี้นะครับไม่มีความประสงค์ที่จะไปเอื้อรายใหญ่ในทุนอะไรกฎหมายในเรื่องของการร่วมลงทุนภาครัฐภาคเอกชนที่ผ่านการพิจารณาของสภาแห่งนี้ไปแล้วด้วยความเห็นชอบของท่านสมาชิกก็จะถูกนำมาใช้ถ้าหากมีการดำเนินงานกับภาคเอกชนจะไม่มีรายใหญ่อะไรที่มีสิทธิพิเศษเหนือใครดังนั้นการดำเนินการตามกฎหมายก็จะอยู่ในสายตาของประชาชนด้วยผมจึงขออนุญาตได้ใช้โอกาสนี้กราบเรียนเพียงบางประเด็นนะครับมิฉะนั้นก็จะใช้เวลาของท่านสมาชิกมากเกินไปแต่จะขออนุญาตท่านประธานสภาที่จะนำเสนอแผ่นฉายสักจำนวนหนึ่งเพื่อที่ได้กราบเรียนว่าสิ่งที่เรากำลังดำเนินการกันในงบประมาณประจำปีขณะนี้นะครับเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินนโยบายตามกรอบเสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งผมได้ขออนุญาตต่อท่านสภาท่านประธานสภาที่ครบไว้แล้วนะครับว่าจะขออนุญาตได้ฉายแผ่นใสนั้นให้สมาชิกได้เห็นขออนุญาตเจ้าหน้าที่ได้ขึ้นแผ่นฉายเลยได้ไหมครับขออนุญาตไปที่ชาร์จแผ่นแรกถัดไปเลยนะครับท่านจะเห็นได้ว่าขณะนี้เกิดปัญหาเศรษฐกิจในระดับโลกประเทศสำคัญสำคัญของโลกไม่ว่าจะเป็นยุโรปสหรัฐและญี่ปุ่นได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของตัวโดยใช้นโยบายทางการเงินอัตราดอกเบี้ยของประเทศเหล่านั้นอยู่ในระดับที่ต่ำมากปริมาณเงินถูกจัดพิมพ์เพิ่มเติมขึ้นมาในระบบเมื่อครั้งที่เป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากสหรัฐแล้วเราใช้คำว่าแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสนั้นเนี่ยนะครับปริมาณการเพิ่มจำนวนเงินเข้าสู่ระบบนั้นอยู่ในระดับประมาณ 1.85 ล้านล้านเหรียญสหรัฐแต่ในครั้งนี้นะครับต้องขออนุญาตเรียนว่าจากจำนวนที่กำลังมีการดำเนินการอยู่นั้นมีขนาดที่มากกว่าครั้งนั้นถึงประมาณ3เท่าขอภาพใช้ถัดไปเลยนะครับในการดำเนินการรอบก่อนนั้นในกราฟอันนี้นะครับผมเรียนว่าท่านจะเห็นเป็นข้อมูลรายไตรมาส3แท่งแรกๆที่อยู่ทางซ้ายมือของท่านเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาไตรมาสที่1ของปี53ไตรมาสที่2ปี53ไตรมาสที่3ของปี53ซึ่งท่านจะเห็นได้ว่าการเพิ่มปริมาณเงินในครั้งนั้นเนี่ยนะครับทำให้มีเงินทุนไหลเข้ามาในประเทศไทยอย่างมากมายเส้นที่เป็นกราฟเส้นที่อยู่ข้างล่างนั้นก็คืออัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้นจากที่เคยอยู่สูงถึง35 บาทต่อ1 เหรียญสหรัฐเมื่อปี52นะครับแข็งค่า
พรวดพราดลงไปทีเดียวเหลือ30บาทเลยการดำเนินการตรงนั้นก็มีการแก้ไขด้วยกรรมวิธีทางเศรษฐกิจต่างๆซึ่งผมเองคงไม่ใช้เวลาตรงนี้นะครับที่จะเรียนว่าผมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับวิธีการในเวลานั้นแต่ว่าเมื่อรัฐบาลนี้เข้ามาเราก็ได้ดำเนินการจนกระทั่งท่านจะเห็นได้ว่าไม่เกิดภาวะเงินทุนไหลเข้าพรวดพราดแบบนั้นอัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพมากขึ้นอยู่ในระดับประมาณ 31-32 บาทและผมเองได้เคยแสดงความเห็นด้วยความกังวลไว้แล้วเมื่อปีที่แล้วตั้งแต่ตอนที่ค่าเงินอยู่ในระดับที่อ่อนกว่า31บาทว่าสิ่งที่ต้องดำเนินการก็คือเตรียมการป้องกันการไหลเข้าของเงินซึ่งแน่นอนครับผมให้ความเห็นในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเพราะว่าผมเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นนโยบายการเงินที่สำคัญและถ้าหากว่ามีการเตรียมการกันไว้ก่อนก็จะไม่เกิดเป็นปัญหาอะไรก็ตามสิ่งที่ได้เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมายที่รัฐมนตรีคลังมีหน้าที่เพียงกำกับดูแลทั่วไปไม่สามารถสั่งการใดๆกับคณะกรรมการนโยบายการเงินซึ่งเป็นคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติของธนาคารประเทศไทยได้ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมีเงินทุนไหลเข้ามาเป็นกราฟแท่งๆอีก3แท่งที่อยู่ทางริมสุดขวาสุดของท่านนะครับก็คือไตรมาสละประมาณ 4,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐก็เป็นเหตุที่ทำให้กราฟเส้นนั้นกระตุกลงต่ำไปข้างล่างอีกครั้งหนึ่งจนกลายเป็นประเด็นดังนั้นต้องขออนุญาตเรียนว่าสิ่งนี้รัฐบาลจะพยายามทำงานภายใต้กรอบกฎหมายที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยนะครับอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะทำให้อัตราแลกเปลี่ยนนั้นไม่กลายเป็นประเด็นที่ทำให้การส่งออกเกิดปัญหาและทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจกลายเป็นปัญหาไปในแผ่นฉายถัดไปนะครับผมเพียงแต่ต้องการเรียนว่าการดำเนินการดูแลในภาคเศรษฐกิจต่างๆนั้นมีความสำคัญมีความจำเป็นปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังต่างๆมีอยู่นะครับผมจะขออนุญาตไปที่แผ่นฉายแผ่นที่9เลยเพื่อที่จะประหยัดเวลาของสมาชิกนะครับก็คือมาตรการทางด้านการเงินขออนุญาตเจ้าหน้าที่ไปที่แผ่นฉายที่9เลยครับมาตรการทางด้านการเงินมีการดำเนินการที่เราได้ประสานงานร่วมมือกับธนาคารประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะให้สามารถติดตามควบคุมดูแลการซื้อขายเงินตราต่างประเทศได้ดีขึ้นมีการดำเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมซึ่งเรามีความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่มีใครอยากเห็นอัตราดอกเบี้ยต่ำจนกลายเป็นความเสียหายแต่ก็ไม่ใช่สูงไปจนเกิดปัญหาข้างเคียงอื่นๆนะครับมาตรการในการกำกับดูแลสถาบันการเงินต้องเข้มแข็งมีการพิจารณาดูแลในเรื่องของการใช้มาตรการจำกัดเงินทุนไหลเข้าหากจำเป็นแต่ต้องทำด้วยความระมัดระวังเพราะในอดีตเราก็เคยดำเนินการในเรื่องนี้จนเป็นความเสียหายเพราะระวังไม่พอมาแล้วการบริหารเงินทุนสำรองระหว่างประเทศจะต้องทำกันด้วยความรัดกุมนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือภาคธุรกิจให้สามารถได้รับการดูแลถ้าหากมีผลกระทบถัดไปเป็นเรื่องของมาตรการการคลังซึ่งขออนุญาตเรียนว่าในส่วนนี้นะครับที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณฉบับนี้เพราะคำว่านโยบายการคลังนั้นก็หมายถึงการบริหารรายรับการบริหารรายจ่ายการดำเนินนโยบายในเรื่องของการที่จะมีรายได้ตามเป้าหมายมีรายจ่ายตามเป้าหมายเกิดการขาดดุลไม่มากไม่น้อยกว่าที่วางแผนซึ่งรัฐบาลสามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดีในช่วงปีงบประมาณทั้ง2ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็การดำเนินการในการปฏิรูปโครงสร้างภาษีเราลดภาษีเงินได้นิติบุคคลลงเราปรับในเรื่องของการแยกยื่นภาษีระหว่างสามีและภรรยาเรากำลังขอความกรุณาจากรัฐสภาได้กรุณาพิจารณาที่จะปรับบันไดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเสียใหม่เรากำลังดำเนินการในเรื่องต่างๆที่จะทำให้มีความพร้อมในเรื่องของมาตรการการคลังที่จะสอดรับกับมาตรการทางการเงินส่วนมาตรการเฉพาะด้านอีก8ด้านนะครับซึ่งรัฐบาลก็ไม่ได้เพียงแต่ให้ความสนใจว่าดอกเบี้ยจะเป็นเท่าไหร่อัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นเท่าไหร่งบประมาณจะขาดดุลเท่าไหร่แต่เรามีหน้าที่จะต้องดำเนินการตามภาคจุลภาคแล้วก็งบประมาณฉบับนี้ครับมีความสอดคล้องเพราะเราจำเป็นต้องดำเนินการมาตรการเฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็นด้านภาคเกษตรด้าน SME ด้านอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวด้านการส่งออกด้านพลังงานด้าน ICT และด้านผู้มีรายได้น้อยดังนั้นผมจึงขออนุญาตเรียนว่าการดำเนินการตาม
แนวทางของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับมีส่วนสำคัญที่เป็นองค์ประกอบของการบริหารเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในขณะเดียวกันพระราชบัญญัติเงินกู้ที่กำลังอยู่ในชั้นกรรมาธิการวิสามันเพื่อที่จะให้อำนาจกระทรวงคลังสามารถดำเนินการกู้เงินมาสนับสนุนการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมก็เป็นส่วนสำคัญของการดำเนินการอันเป็นการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวด้วยการดำเนินการตามพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อลงทุนในระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการที่สำคัญที่ทำให้ประเทศมีเสถียรภาพได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวด้วยผมจึงขออนุญาตเรียนว่าสิ่งที่มีการดำเนินการในชั้นงบประมาณปี57เนี้ยนะครับมีความครอบคลุมและเป็นอย่างดีผมแน่ใจว่ารัฐมนตรีทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องสามารถชี้แจงในประเด็นที่ท่านสมาชิกให้ความสนใจได้และผมแน่ใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเมื่อประกอบรวมกันเป็นงบประมาณประจำปี2557จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริหารงบประมาณและผมแน่ใจว่างบประมาณปี2557จะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำงานคู่ขนานไปกับส่วนสำคัญอื่นๆที่จะทำให้เกิดเสถียรภาพทั้งทางเศรษฐกิจทางสังคมของประเทศได้เป็นอย่างดีด้วยในส่วนที่ผมอาจจะไม่สามารถจะใช้เวลานี้ตอบคำถามจะได้ทั้งหมดนะครับแต่จะขออนุญาตฝากท่านสมาชิกว่ารายการในงบประมาณบางรายการที่ท่านเห็นว่ามีเงินน้อยลงนั้นไม่ได้แปลว่ารัฐบาลให้ความสำคัญน้อยลงรัฐบาลสามารถที่จะพิจารณาแล้วว่าเงินที่น้อยลงแต่จะสามารถได้ผลลัพธ์เท่าเดิมหรือดีขึ้นนั้นสามารถดำเนินการได้อย่างไรงบวิจัยซึ่งท่านอาจจะเข้าใจว่าถ้าหากว่ารัฐบาลจัดงบประมาณในส่วนนี้น้อยลงแปลว่าให้ความสำคัญน้อยลงก็ขออนุญาตเรียนว่าไม่จริงในส่วนที่จะทำงานกับหน่วยงานที่มีการวิจัยแล้วสามารถแสดงผลลัพธ์ได้ว่าผลการวิจัยในอดีตนั้นมีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรท่านก็จะได้รับงบประมาณที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานที่ยังอยู่ในชั้นที่จะต้องประเมินผลว่าการดำเนินการในอดีตนั้นมีผลดีประการใดก็จำเป็นต้องทำงานร่วมกันกับรัฐบาลเพื่อให้เกิดแน่ใจว่าเงินที่จะมีการลงทุนในอนาคตจะเกิดเป็นผลนอกจากนั้นขออนุญาตกราบเรียนว่าการที่จะสนับสนุนงานวิจัยนั้นรัฐบาลใช้กลไกทางด้านการคลังสนับสนุนด้วยนะครับคือเรากำลังส่งเสริมภาคเอกชนที่จะมีการลงทุนในการวิจัยแล้วไม่ขึ้นหิ้งแล้วไม่กลายเป็นส่วนที่ถูกเก็บไว้จนเป็นฝุ่นนะเตอะแต่กลายเป็นส่วนที่สามารถนำมาใช้ได้จะต้องมีการทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนการที่เราจะสามารถให้ภาคเอกชนหักภาษีจากการลงทุนในส่วนนี้ได้เป็นจำนวนที่มากกว่า1เท่ามีการดำเนินการแล้วก็ต้องการให้เกิดความสะดวกมากขึ้นเพื่อส่งเสริมให้กับภาคเอกชนในส่วนนี้อาจจะทำให้รัฐบาลเสียรายรับไปบ้างนะครับแต่ก็เป็นรายรับที่รัฐบาลยินดีที่จะเสียเพราะว่าเป็นการเข้าหุ้นกันกับผู้ประกอบการภาคเอกชนซึ่งสนใจที่จะทำงานวิจัยนั้นจนกลายเป็นผลแล้วก็สามารถให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินการได้ในอนาคตด้วยผมจึงขออนุญาตได้กราบเรียนชี้แจงในประเด็นหลักๆก่อนที่จะจบขออีกนิดเดียวนะครับในเรื่องของเงินชดเชยเงินคงคลังท่านสมาชิกท่านผู้นำพรรคฝ่ายค้านได้อภิปรายว่าเรามีการจะใช้เงินคงคลังเพื่อที่จะคืนภาษีรถคันแรก ก็ขออนุญาตเรียนว่าก็เป็นความจริงนะครับเพราะว่าในการดำเนินการในโครงการที่ยังไม่เสร็จสิ้นแล้วก็มีการตั้งงบประมาณเอาไว้ระดับหนึ่งนั้นส่วนที่เกินกว่างบประมาณที่มีการตั้งไว้ก็เป็นการดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่มีอยู่เพียงแต่ว่าในส่วนนี้นะครับเงินที่จะจ่ายออกไปให้เขาเนี่ยความจริงเป็นเงินภาษีที่เราเก็บมาจากคนที่เป็นผู้ซื้อรถนั่นเองนะครับรถคันแรกเนี่ยไม่ได้เอารายได้ของใครอื่นมาคืนคนซื้อรถคันแรกเลยนะครับตอนซื้อเนี่ยเราเก็บภาษีครบทุกประการทั้งภาษีสรรพสามิตภาษีมูลค่าเพิ่มเพียงแต่เราเองเห็นใจว่าถ้าหากว่าท่านจะซื้อรถคันเล็กๆ เป็นคันแรกของชีวิตนั้นเนี่ยแล้วท่านถือครองรถคันนั้นให้ครบ1ปีเนี่ยเราจะคืนภาษีสรรพสามิตในจำนวน1ให้และจำนวนนั้นจะไม่เกิน100,000 บาท
นั้นก็ขออนุญาตเรียนว่าก็เป็นเงินของเขานะครับแล้วก็เป็นเงินซึ่งรัฐได้เก็บมาก่อนนั้นหน้านั้นแล้วอยู่ในเงินคงคลังแล้วแล้วก็จะคืนให้เขาไปเมื่อท่านได้ถือครองรถครบ1ปีเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เป็นภาระที่ไปดึงเอารายรับจากภาคอื่นมาแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้ไปยืมใครเพราะว่าเงินนั้นก็มีกองอยู่แล้วตั้งแต่วันที่ท่านซื้อรถแล้วก็เรียนว่าท่านผู้ซื้อรถเองก็เข้าใจดีว่าท่านได้คืนภาษีสรรพสามิตแต่ภาษีมูลค่าเพิ่มท่านไม่ได้คืนเพราะฉะนั้นภาษีมูลค่าเพิ่มก็นำไปรวมกันกับรายรับของรัฐเพื่อที่จะบริหารจัดการงบประมาณโดยรวมให้มีความก้าวหน้าได้ด้วยนะครับจึงขออนุญาตได้ใช้ประเด็นนี้ที่จะกราบเรียนว่าผมเชื่อว่าประเด็นที่ท่านสมาชิกจะอภิปรายนั้นท่านรัฐมนตรีที่ดูแลงานของกระทรวงต่างๆก็คงจะชี้แจงข้อมูลได้อย่างชัดเจนครบถ้วนทุกประการครับกราบขอบพระคุณครับเดี๋ยวนี้นะครับผมขอสลับนะครับท่านธนุศักดิ์ครับเดี๋ยวให้ทางซีกฝ่ายค้านก่อน